อุ้ยเนี้ยแล้วสวยมากจันทัวร์อะไรวิ่งชายหาดเราก็มาเจอร้านทุเรียนแล้วนี่การยาว200อันนี้พวงมณี150ดูลูกกระติ้วริ้วน่ารักน่ารักนี่เราจะดูพวงมณีไม่ลดกว่านี้อีกแล้วเหรอพวงมณีอ่ะโอ้โหพวกโล30เอาหมดเลยโล30เอาได้กี่ลูกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นยาวอันนี้กันยาวกันยาวลูกละลูกหนึ่งเท่าหนักเท่าไหร่พี่ก็กินไม่ได้อีกเหมือนกันกันยาวจะเอาไซส์ไหนคะเอาลองดูไซส์กลางมีอันนี้2โล3ค่ะโล3แต่กันยาวมันผมก็ชอบกันยาวแต่มันพอมันหากินพอได้ไงแต่พวงมันมีมันจะขาดช่วงเนาะ2ลูกพอไหมหรือจะ3ลูก2ลูกพอแล้วล่ะมาดูลูกภูสวยๆก็ดีภูสวยมั้ยอ่ะได้เลือกเองค่ะแล้วแต่ชอบแต่แก่ใช่มั้ยแก่อันนี้อ๋อไอดูปิงใช่ไหมไอผมก็ดูทรงเป็นหลักก่อนปากมาคือเล็กในเหรอใช่แล้วถึงมันจะไม่มีถึงลูกเล็กแต่มีภูอ๋อมันมีภูข้างในตรงนี้เนี่ยเห็นปะแดนหนึ่งสองสามเนี่ยนะอันนี้ก็สวยเนี่ยเอาลูกอันนี้สองโลสี่ได้ไหมสามลูกเอาเอาวะสองโลสี่โลละ150ใช่ไหมค่ะโลละ150 2โล4เท่าไหร่300กว่าอันนี้ด้วยว่าไงคนใหญ่งบเอากี่โลเอา350ค่ะใหญ่ไปเลยพี่จะเอาขนมเอาไปฮะขอมาถ่ายอันนี้หน่อยพี่ขอแล้วเอาลูกสินี่นะนี่สำหรับทริปตามหาพวงมณีบุฟเฟ่ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้จองไม่ได้เข้าเพื่อกินที่แต่สมัยนี้มีเยอะมากแล้วเหรออันนี้เขาขออะไรครับพี่เขาเรียกอะไรครับนี่ทองขุดค่ะทองขุดทองขุดเจ้าหลาวเจ้าหลาวเจ้าหลาวเรามาจากเจ้าหลาวเมื่อกี้ตัว200ก็ถูกกว่าบอกว่า250ครับผมว่า50บาทครับลองดูโอเคพี่ออกอ่ะลูกใหญ่กว่านี้ลูกเป็นแบบตะโกนมากยาวลูกสวยมากครับแต่ตอนนี้มันจะหาอย่างนั้นไม่ได้หายากจบไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสำหรับทริปวันนี้กับหมอนทอง3โล7แล้วก็พวงมันมีอะไรนะแม้ว่าหมาหมอนทองจะโลเยอะแต่ก็ถูกกว่าตามมา50ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้งบมานะครับแล้วก็อีก2วันเราจะมาผ่าดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่พี่ตัดตูดเลยค่ะจะได้คิดดีเลยฮะตัดตูดเลย
เฉือนตูดเลยค่ะเฉือนตูดอย่างเงี้ยค่ะเฉือนเลยเฉือนตูดแล้วก็ผ่าเป็นซีกๆค่ะมันจะมีลายของมันอยู่ค่ะนี่มีสักกี่ภูสักอ๋อมันก็ตามอีนี่มาแล้วเนาะถ้าพวงมณีมันจะเป็นทรงกลมของมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่าอันนี้มันจะสูงแล้วมันเหี่ยวเหลือไปช่วงแล้วใช่ไหมสองวันแล้วพี่นะสองเอ้ยสองคืนคืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันนี้มากครับหมอนไปเอาไปทานอ่ะทานได้เลยหมอนไปแล้วโดนไป 3-4 ทีแล้วอ๋อ 3-4 เราทานเยอะแล้วมานะร้านข้างทางก็มาลองดูกันวันนี้ได้หมอนข้างทางอร่อยไปเจ้านึงแล้ววันนี้ก็เหลือพวงมณีจุดประสงค์ที่ตามหาแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าจะเห็นภาพไหมเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมาจันนะคือเหตุผลที่ผมมากินทุเรียนที่จันนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยซื้อกินหรือว่าสอบถามพ่อค้าเงี้ยผมว่าทุเรียนจันมันอาจจะถูกปากผมมั้งคนอื่นผมไม่รู้เนาะก็ลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวพวงมณีให้ฟังหลังจากผ่านบุฟเฟ่พวงมณีไปแล้วนะโอเคนะเราเจอกันต่อไปคลิปแกะพวงมณีว่าจะเป็นอย่างไรครับผมติ๊งติ๊งเราเจอกันสวัสดีอีกรอบครับผมเจอกันอีกแล้วนี่ทุเรียนพวงมณีนะที่เราซื้อกันมานะผมว่าคิดว่าน่าจะได้เวลาผ่านแล้วเรามาดูเนื้อทุเรียนพวงมณีกันดีกว่าดูหน้าทุเรียนกับหน้าผมเป็นไงจริงๆทุเรียนพวงมณีครับถ้าแกะแล้วนะไม่ได้สังเกตนะคือมันสามารถฉีกได้เลยอ่ะ
ดแล้วลูกนี้ประมาณ7ขีดนี่เสร็จแล้วทุเรียนพวงมันลองดูกันอีกครูกนะครับว่าจะเป็นยังไงลูกแรกปอกไม่เป็นนี่ลูกที่สองมันจะมีร่องนี่ถ่ายตอนคืนนะภาพมันอาจจะเป็นเม็ดๆบ้างแสงมันไม่ค่อยพอสว่างที่สุดแล้วสวยมากให้ดูเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับปอกด้วยความไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะก็จะได้ตามที่เห็นลูกนี้ก็จะสุกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลูกนี้ก็จะพอดีกินเดี๋ยวมาลองชิมนะทุเรียนพวงมณีให้เพื่อนๆดูนะผมเลือกภูใหญ่นี่ก่อนเลยนะดูฟ้านะฮะนี่ก็ออกจากภูมันนะมานี้นะมาวางตรงนี้นะเป็นกลิ่นหอมมันอ่อนนะทุเรียนพวงมณีนี่มาใกล้ก็ได้นะครับเราเห็นไม่ชัดนะฮะเอาส่องเลยส่องตรงเข้าถ้ำเลยนะฮะรสชาติเป็นรสชาติหวานนัดอ่อนเนื้อละเอียดเนื้อเขาจะละเอียดมากเม็ดมีขนาดใหญ่นะครับอร่อยเม็ดโตเลยอร่อยเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบหมอนทองเท่าไหร่เพราะว่ามันหวานจัดผมไม่ค่อยชอบแล้วเนื้อมันเป็นเส้นผมชอบพวงมณีกากยาวแล้วก็ชะนีไข่ครับแต่ละพันที่ชอบนะเม็ดใหญ่ทั้งนั้นเลยซื้อราคาก็แพงไม่ค่อยคุ้มยกเว้นชะนีไข่ถูกหน่อยแล้วสัมผัสมันเนื้อมันละเอียดนุ่มๆอะครับนุ่มละเอียดแล้วก็หวานนิดๆ อร่อยอะถ้าเทียบกับก้านยาวแล้วก็ผมว่าก้านยาวอร่อยกว่าก้านยาวอร่อยกว่า
เนื้อละเอียดพอกันก้านยาวก้านยาวเนื้อมันจะมีเยอะกว่านี้หน่อยนะพรมนี้ก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่ไซส์แหละอันนี้เป็นลูกที่ผ่าตอนแรกคือสุกเกินแต่ดูเหมือนมันจะเละๆใช่ไหมความหวานมีเยอะกว่าหำๆอันแรกที่ผมกินนี่คือมันจะออกหำๆนิดนึงครับผมเคยกินครั้งนึงนะมันก็อร่อยแหละแต่ว่าไม่รู้เขาตัดไม่แก่หรือเปล่าเรื่องแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่ไงแต่รอบนี้ผมว่าอร่อยหนึ่งเม็ดผ่านไปเม็ดสองเม็ดสามเม็ดผ่านไปเดี๋ยวกินเล็กกินให้ดูอีกอันหนึ่งทุเรียนพวงมณีสี่เม็ดมาเดี๋ยวสรุปให้ฟังสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกินทุเรียนพวงมณีนะครับผมก็ผมว่าสุกจัดความหวานมันจะเยอะกว่าแล้วก็เนื้อมันแทบจะละลายในปากเลยครับเนื้อมันละเอียดมากแต่ว่าเม็ดใหญ่แล้วก็ลูกเล็กกระทัดรัดผมซื้อมาโลละ150บาทนะโลละ150บาทถือว่าคุ้มไหมถ้ามองเรื่องความคุ้มการกินเนื้อเนี่ยผมว่า150บาทอะไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเรื่องรสชาติถ้าใครไม่ชอบแบบหวานจัดจ้านเกินไปเนี่ยผมว่าพวงมณีเป็นทุเรียนที่น่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็ปลูกไว้ทานกินเล่นๆสบายๆผมว่าโอเคเลยล่ะกับไซส์กำลังน่ารักนะอร่อยเลยมันทงให้เยี่ยมนะไม่เยี่ยมคงไม่ได้เพราะงั้นมันคงไม่มีชื่อเสียงถ้ามันไม่อร่อยจริงแต่มันอร่อยจริงๆนะขอเยี่ยมเลยอ่ะสำหรับทริปนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็คือขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับทุกเรียนพวงมณีนะครับซึ่งมาผ่าให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อดูเม็ดกันแล้วก็มาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยกินสำหรับผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้ออย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ คุณเนี่ยสองลูกแกไว้สองผู้ติดกันเลยเนี่ย